สวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้ครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันเลยนะครับว่าเส้นทางสู่เหรียญทองของน้องเทนนิสพาณิพักเนี่ยจะเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับหลังจากผ่านรอบ16คนมาแล้วนะครับนี่แหละครับคือเส้นทางที่ผมกำลังจะพูดต่อไปนี้ว่ามันจะมีขวากหนามอะไรมันจะต้องเจอยอดฝีมือขนาดไหนนะครับและเราจะได้เป็นแชมป์เหรียญทองโอลิมปิกอีกครั้งป้องกันแชมป์ไปเลยให้มันรู้แล้วรู้รอดไปนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันแล้วกันนะครับว่าวันนี้จนถึงเช้านะครับมันจะจบลงด้วยเสียงเฮแบบดังขนาดไหนแต่มันเฮแน่แหละแต่มันเฮดังขนาดไหนเอ้ามันซึ่งหลังจากที่น้องเทนนิสเนี่ยเข้ารอบไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็คงจะต้องมาไล่เลียงโฟกัสดูนะครับว่าเดี๋ยวเราจะมีโอกาสไปเจอใครบ้างและใครจะเป็นตัวเต็งนะครับที่จะได้ลุ้นในการที่จะพบกับน้องเทนนิสเนี่ยเราก็ต้องรู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งนะครับคนแรกเนี่ยเป็นเมิร์ฟดินเซลนะครับนักเทควันโดสาวจากตุรกีนะครับอยู่ในสายล่างยังไม่เจอเราอะครับถ้าจะไปเจอนู่นเลยครับรอบชิงนะครับก็ต้องบอกว่าคนนี้เนี่ยอายุ24ปีมีจุดเด่นตรงที่แข็งแรงแม่นยำในการเข้าทำแต้มจังหวะสำคัญนะครับปัจจุบันเนี่ยรั้งอันดับ2ของโลกนะดินเซลเนี่ยก็มีดีกรีนะครับแชมป์โลกแต่ว่าตอนนี้ที่ขึ้นอยู่คือมือ3นะขึ้นเป็นมือ3นะครับก็มีดีกรีแชมป์โลกปี2023นะครับที่รอบชิงชนะเลิศเนี่ยชนะเทนนิสพาณิพักหลังจากปี2022ดินเซลเคยแพ้เทนนิสในรอบชิงชนะเลิศศึกเวิลด์กลางปี3รายการรวดนะครับโดย2ปีที่ผ่านมาจอมเตะจากแดนไก่งวงยังคงคว้าแชมป์มาได้ถึง8รายการด้วยกันขณะที่ความสำเร็จล่าสุดคือเหรียญเงินยุโรปแชมเปี้ยนชิพโดยแพ้ให้กับเลน่าสตอยโควิชในรอบชิงนะครับในขณะที่อีกคนหนึ่งครับอเดรียนาเซเรโซมือ2นะครับจอมเตะชาวสเปนครับเป็นคู่ชิงของเทนนิสพาณิพักในโอลิมปิกเกม2020ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นก่อนจะแพ้ได้เพียงแค่เหรียญเงินนะครับผลงานที่ผ่านมาคือแชมป์เวิลด์กลางปี2022ที่อิตาลีปี2023เป็นแชมป์ยูโรเปียนเกมแล้วก็สวีเดนโอเพ่นซึ่งในครั้งนี้นะครับนักเทควันโดวัย20ปีจากสเปนนะครับก็ยังเป็นชื่อที่จอมเตะสาวชาวไทยเนี่ยจะประมาทไม่ได้เช่นเดียวกันโดยแชมป์รายการล่าสุดคือเหรียญทองในศึกลักเซมเบิร์กโอเพ่น2024เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าโอ้ยลุ้นนะครับสำหรับคู่นี้ถ้าได้เจอกันแต่ว่าอยู่สายล่างนะครับยังไม่ต้องกังวลเลน่าสตอยโควิชมือ4นะครับนักเทควันโดจากโครเอเชียวัย22ปีปัจจุบันเนี่ยนะครับต้องบอกเลยครับว่าถ้าขึ้นมาตรงนี้เนี่ยนะฮะเขาขึ้นมาเป็นสตอยโควิชมือ4นะครับขึ้นมาเป็นมือ4นะครับก็ต้องบอกว่านักเทควันโดจากโครเอเชียวัย22ปีเนี่ยนะฮะก็ผลงานล่าสุดนี่ถือว่าดีนะแชมป์ยุโรปมา3ปีติดต่อกันในรุ่น46กิโลกรัมนะครับโดยล่าสุดคือรายการเบลเกดประเทศเซอร์เบียซึ่งในโอลิมปิกเกมหนนี้ได้ขยับมาเล่นในรุ่น49กิโลกรัมนะฮะน่าสนใจแล้วก็โหลุ้นเหมือนกันลุ้นเหมือนกันนะครับมาต่อกันที่ดาเนียล่าเปาลาซูซ่ามือ5นะครับจากเม็กซิกันนะครับวัย24ปีนี่คนนี้ก็ไม่ธรรมดานะถ้าดูจากแผนผังแล้วก็อยู่ในอันดับมือวางอันดับ5นะน่าสนใจเหมือนกันนะครับเราก็ต้องมาดูว่ามือ4กับมือ5ถ้าเจอกันแล้วใครจะรอดมาเจอกับเรานะฮะไอ้ตรงเนี้ยก็สำคัญนะครับแต่ว่ามันก็จะมีเพียงหนึ่งเดียวแหละนะครับที่เราจะต้องกังวลนะแต่ก็บอกไว้ก่อนนะครับว่าอาจจะเป็นใครก็ได้ตรงนี้นะครับก็มีดีกรีแชมป์จากทวีปอเมริกา3ปีหลังสุดนะครับรวมถึงเคยชนะเทนนิสพาณิพักด้วยนะในปี2022นะครับส่วนแชมป์โลกรายการล่าสุดคือ US Open 2024เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ล่ะครับซึ่งจากผลการแข่งขันล่าสุดเลยนะครับเป็นทางด้านของเม็กซิโกตกรอบไปแล้วนะปาโลซูซ่าเนี่ยนะครับอิครามเข้ามาแทนนะฮะจากตุนิเซียแล้วก็ไปเจอกับทางด้านของสโตโควิชนะครับที่ชนะมาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเทนนิสครับถ้าเข้ารอบเอาชนะอาบูทาเลบไปได้ก็จะไปเจอ2คนนี้จากโครเอเชียหรือว่าตุนิเซียนั่นเองนะครับอีกคนนึงนี่ดราม่าสุดแล้วครับก็เป็นทางด้านของกัวฉิงนะครับเทควันโดสาวจากจีนวัย24ปีที่เจอกันมาในรอบชิงชนะเลิศศึกเอเชียนเกมครั้งที่19ที่จีนเป็นเจ้าภาพซึ่งแมตช์ความทรงจำหลังสุดเนี่ยนะผู้ตัดสินเนี่ยกดคะแนนพลาดเนี่ยจำได้ไหมกดรัวเป็นไม่23แต้มอะนะฮะนึกว่าจะรัวไปถึง700แต้มนะครับบ้าไปแล้วโค้ชเช
มีการประท้วงจนคะแนนกลับมาเป็น6ต่อ0ก่อนสุดท้ายเทนนิสจะพลิกกลับมาชนะ12ต่อ9อันนั้นน่ะคือบ้าคลั่งเนาะฮะสุดยอดไปเลยนะครับแล้วก็ล่าสุดในรอบชิงชนะเลิศเวิลด์กลางปี2023ที่เมืองไทหยวนนะครับประเทศจีนเทนนิสพานิพักสามารถเอาชนะและย้ำแค้นไปได้อีกครั้งส่วนความสำเร็จล่าสุดของจอมเตะรายนี้ก็คือแชมป์ในรายการเบลเยียมโอเพ่น2024เดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งตอนนี้อยู่ในมือวางอันดับ6ไปอยู่สายล่างก็ยังไม่เจอนะครับไอตัวที่เขาบอกว่าทีเด่นทีเด็ดเนี่ยหรือว่าตัวแสบตัวซ่าเนี่ยนะฮะอยู่สายล่างเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวค่อยเจอกันนะครับรอบชิงรู้เรื่องรู้เรื่องนะครับอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ